สวัสดีครับพวกกับผมมานกินแล้วก็ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มารีวิวนี่ครับเลนะครับ Big Grab นะฮะเขาบอกว่าซองอิ่มกำลังดีนะฮะรสไข่เค็มนะครับตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมืองไทยมีการบ้ารสไข่เค็มนะครับเป็นการใหญ่นะครับก็มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นเรียบรสไข่เค็มนะครับตาเลออกใหม่30บาทครับเดี๋ยวมาชิมกันครับน้ำบอกน้ำหนักสุทธิ70กรัมนะฮะก็กำลังชม Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับรีวิวอาหารคนเดินทางมาฝากกันครับมาให้ดูหน้าตากันนี่ครับเป็นสีออกเป็นเหมือนเปลือกไข่นะเดี๋ยวผมลองชิมดูขออีกชิ้นครับจริงผมชอบแบบแผ่นหยักมากกว่าแผ่นเรียบนะแต่เวลาเขาทำรสแปลกๆเขาชอบทำแผ่นเรียบใช้ได้ครับมีความเป็นผงไข่เค็มนะก็เค็มๆมันๆดีนะครับมีความผงไข่เค็มอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับว่าโดดไข่เค็มออกมามากอะไรเงี้ยความมันของไข่แดงไข่เค็มเนี่ยยังไข่นิดนึงอ่ะแต่ถือว่าอร่อยดีนะผมว่ากินแก้มเบียร์เนี่ยได้เลยนะฮะน่าจะเหมาะแต่เหมือนเขาดูจากสีเนี่ยเหมือนเขาว่าเนี่ยเป็นผงไข่เค็มนะบางส่วนอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็คงมีบางชิ้นที่แบบว่าเข้มเต็มรสอย่างเงี้ยจะเห็นเหมือนกับว่ามันจะมีแค่บางส่วนด้านเนี่ยก็แปลกดีดีกว่าหลายรสที่เคยกินนะผมชอบไข่เค็มนะโดยเฉพาะส้มตำไข่เค็มเนี่ยชอบมากก็ได้ครับทานเลรสไข่เค็มนะฮะก็เป็นไข่แดงของไข่เค็มรีวิวมาฝากกันครับราคา30บาทนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Fuel Thai YouTube วันนี้รีวิวเลยรสไข่เค็มครับผมสวัสดีครับ